นับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆเป็นประจำทุกคืนวันพุธ4ทุ่มทาง True Sport 2นะครับช่วงนี้มาพร้อมกับกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งคงฟีเวอร์มากจนกระทั่งวันนี้ได้พิธีกรสาวกลับมาแล้วนะครับน้องแนนณัฐประดับกสุวรรณครับน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ร่วมกันดีใจไปนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup นะคะ2014ในรอบรองชนะเลิศค่ะซึ่งนัดแรกนะคะทางทีมชาติไทยนั้นจะบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนค่ะณวันนี้ความพร้อมของพวกเขาความมั่นใจจากเกมการแข่งขันในนัดแรกเก็บได้9แต้มเต็มมาวันนี้เขาพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมชาติไทยค่ะคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์นั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เกษมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งนึงครับมาพร้อมกับเสื้อตัวที่เขาว่าตอนนี้ขายดีที่สุดมากมากค่ะแสดงความยินดีก่อนนะคะสำหรับเกมแข่งขันในนัดแรกครับขอบคุณครับ3เกมแรกเป็นยังไงบ้างคะก็ไปตามเป้าที่เราวางไว้นะครับว่าก็เล่นกับสิงคโปร์ก่อนแล้วก็เล่นกับมาเลแล้วเล่นพม่าในแมตช์สุดท้ายนะครับก็คิดว่าได้3แต้มทั้ง2แมตช์แล้วเนี่ยก็ทำให้เราสบายเพราะเล่นกับพม่านี่ก็ไม่หนักอะไรนะครับครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยถามย้อนไปนิดนึงก็แล้วกันครับตอนที่เข้ามารับงานเป็นตอนนี้เป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่เราสัมภาษณ์พี่เกษมคราวที่แล้วกันเรื่องของเอเชียนเกมส์ซึ่งก็ทำได้ตามเป้าอันดับ4ที่เราทำได้ครับก็มีกระแสพอสมควรกับการเลือกนักเตะชุดนี้ครับคุณเกษมมีส่วนในการพิจารณาไหมครับร่วมกับโค้ชซิโก้แค่ไหนในการที่ใช้ผู้เล่นชุดเอเชียนเกมมาเป็นส่วนใหญ่ผมค่อนข้างจะแบบปล่อยให้ซิโก้เป็นคนที่จะเลือกอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าสำหรับคนอายุเกินนั้นนะฮะก็จะมีส่วนร่วมในการให้แนวแล้วก็รวมทั้งนายกสมาคมด้วยนะครับแต่เด็กในที่ส่วนที่ไม่เกินเนี่ยเขาก็ยกทีมมาจากเอเชียนเกมนะครับก็มีการดูรุ่นพี่บ้างก็เรียกกันมานะครับครับจริงๆถ้าพูดถึงทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเวลาพูดมาก่อนก็ต้องนึกถึงที่มีมุ้ยมีดัชกรมีธีรทรขึ้นในชื่อของทีมชาติพอมาตรงนี้เนี่ยในรายการที่คนไทยก็ตั้งความหวังเยอะพอสมควรคือพูดก็แบบก็เรียกว่าเวลาพูดให้ทุกคนฟังจะพูดแบบภาษาที่เข้าใจนะครับว่ารถเนี่ยมันมีสมัยก่อนรถใช้คาร์บูเรเตอร์นะครับแล้วก็รถปัจจุบันนะรถหัวฉีดแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยปัจจุบันเป็นเบรกไฟฟ้ารุ่นเก่าจะเป็นเบรกหม้อลมเพราะนั้นถ้าคุณเอาระบบ2ระบบมาจูนเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมนั้นก็ต้องดูว่าแนวเนี่ยเราใช้ปัจจุบันใช้แบบระบบอินเจคชันแล้วนะฮะแล้วก็เบรกไฟฟ้าเนี่ยมันจี๊ดจ๊าดเนี่ยก็ต้องหาคนที่จะมาจอยเนี่ยต้องเป็นในระบบได้นะครับนี่ก็คือว่าทุกคนก็เข้าใจว่านี่คือพูดสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับคือเปลี่ยนสภาพแล้วเครื่องยนต์ยังไม่มีปัญหานั่นเองแรกๆหวั่นไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เชื่อว่าทุกคนยังไม่เห็นภาพว่าทีมชาติไทยจะสามารถเก็บได้ถึง9แต้มเต็มการใช้น้องๆรุ่นใหม่ๆที่หลายคนก็คาดความหวังกับถ้วยนี้ไว้มากพอสมควรหนักใจแอบเครียดลึกๆไหมคะคือเวลาทำงานเนี่ยเราศึกษาก่อนเรารู้เราแล้วเรารู้เราเนี่ยก็ไฮติโก้เขาเดินหน้าต่อไปทีนี้เราต้องรู้เขาพอต้องรู้เขาเนี่ยผมก็ต้องมีหน้าที่รู้เขาก็คือว่าตามทีมเช่นไปดูรายละเอียดของสิงคโปร์ผู้เล่นมีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ใครเป็นตัวหลักดูมาเลเซียเขาไปในตัวเลยแล้วก็ดูพม่าอะไรเงี้ยแล้วก็เอามารวบรวมข้อมูลแล้วก็ดูเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็ดูการ อุ่นเครื่องว่าประสบความสำเร็จยังไงอะไรยังไงเนี่ยคือต้องทำการบ้านแหละพูดกันง่ายๆนะครับแล้วพอไปทำการบ้านเนี่ยเรียกว่ามันก็ใกล้เคียงนะครับคือผลงานที่ดีเนี่ยทุกคนก็สื่อมวลชนต่างประเทศก็เรียกเราเป็นทีมพลังหนุ่มนั่นแหละคือใช้ผู้เล่นเด็กๆที่พัฒนาขึ้นมาแต่ก็แน่นอนมีนักเตะรุ่นพี่ๆที่เข้ามาจูนมันเหมือนเป็นสองเจเนอเรชันในทีมเนี่ยคุณเกษมมีส่วนยังไงครับให้นักเตะสองรุ่นเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้คือตัวทั่วไปแล้วเนี่ยการวางตัวผู้เล่นเนี่ยซิโก้ก็จะเป็นพาราตี้นะครับแต่ว่าเมื่อวายพาราตี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการมาสรุปว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับ
แล้วเราก็จะต้องขอปรับนะฮะโดยที่จะไม่ลักษณะว่าไปก้าวไก่กันนะคือบางครั้งเนี่ยการทำงานเนี่ยมันต้องมีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าความเห็นตรงกันบางทีอาจจะลงเหวไปเลยก็ได้ไม่มีใครทักทวงมันก็ต้องมีลักษณะที่เผื่อมองโลกในแง่ดีก็คือว่าติเพื่อก่อนะเราทำงานด้วยกันเนี่ยก็ต้องเราก็รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันคือความคิดของคนหนุ่มก็อาจจะคิดอย่างนึงความคิดของคนรุ่นเราก็คิดอีกอย่างนึงเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะครับก็ถือว่าเราก็โชคดีที่แบบจูนกันได้นะครับจูนเข้ากันได้ครับครับครับในฐานะผู้จัดการทีมค่ะที่คุมทีมชาติมาก็หลายชุดแล้วมองว่าสารเกมนี้กับ9แต้มเต็มเกินคาดไหมคะพูดตรงๆนะครับผมคิดว่าเราได้3 9แต้มตั้งแต่เราเดินทางไปแล้วคือเราต้องมองงี้ว่าค่าเฉลี่ยของสิงคโปร์เนี่ย1สิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ใช้คนต่างชาติแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ยอมเขาเวลาเขาดูบอลภายในลีกเขาเนี่ยจะมีคนเอาป้ายมาโชว์ว่า no import พอ no import นี่แสดงว่ายุคสมัยที่เขาใช้คนต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันหมดยุคละนะฮะแล้วเขาใช้คนบ้านเขาทั้งหมดเลยตอนนี้เวลาเขารับไม้กันเนี่ยเขาไม่กล้าใช้ของใหม่เขากลัวเขาใช้ของเก่านะฮะเขาใช้ของเก่าเนี่ยเฉลี่ยอายุแล้วเนี่ย30ขึ้นไปคู่หนึ่งเนี่ยของเขา60ของเราคู่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ40ต้นๆครับ40กลางๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าอายุนี่ต่างกัน10ปี20ปีนี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยยืนระยะได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ของเขาเองลูกผสมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าก็ยังไม่เข้าขางกันเช่นเดียวกับมาเลเซียเหมือนกันนะครับก็ใช้นักเตะอมตะนิรันดร์การของเขาอ่ะชุดนี้เป็นชุดที่เก่งของเขามากเลยผมแต่ละคนเนี่ยประสบการณ์ดีชั่วโมงบินดีอามาดียาย่าอายุเขาตอนนี้33เบอร์17ที่ยิงเราครับนะครับแล้วก็ซาฟิกอาลีนี่ก็อายุเข้าไปก็32นะฮะก็แต่ทั้ง2ท่านนี่ยังมีคุณภาพอย่างดีเลยนะครับก็เพิ่มแป๊บเดียวยิงประตูนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องซึ่งแบบว่าเขามีตัวเก่งอยู่ถ้าเรายืนระยะได้ดีกว่าเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคือต้องพูดถึง2เกมนี้เพราะว่าเราได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมทั้ง2นัดโดยเฉพาะมาเลเซียตามหลังถึง2ครั้งครับหลายคนก็ให้เครดิตถึงการตัดสินใจเปลี่ยนตัวต่างๆตรงนี้พี่เกษมมองไงครับการแก้เกมของโคซิโก้ครับคือเขาเป็นคนกล้านะครับ คือบางครั้งเนี่ยเราเปลี่ยนตัวสำรองลงไปพอเปลี่ยนลงไปแล้วเนี่ยไม่ได้ตามเป้าเขาเปลี่ยนกลับเข้ามาอีกทั้งที่เพิ่งเล่นลงไปเนี่ยเราก็ถามบอกว่าเรื่องอย่างนี้นะถ้าเรามองเหมือนกับเป็นการดิสเครดิตผู้เล่นหรือเปล่าหรือว่าโอเคลงไปแล้วอะไรต่างๆก็หมายว่าลงไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่สามารถไปหยุดคู่ต่อสู้ได้ถ้าเราทนเนี่ยเราอาจจะเสียหายมากกว่าแล้วเราก็เรียกให้เด็กอธิบายให้เด็กเข้าใจว่านี่มันเป็นสิ่งแล้วเมื่อเราลงไปเทียบชั้นดูแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่โดยเฉพาะเบอร์4ของมาเลเซียเนี่ยเขาเก่งมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยน้องลงไปหยุดเบอร์4ไม่ได้เขาเติมเกมลูกได้ดีมันก็ต้องเปลี่ยนเอาคนที่จะไปหยุดเบอร์4ซึ่งเขาเกมเติมลูกด้านข้างอันตรายนะครับก็ต้องลงไปหยุดไปเปลี่ยนเขานะครับเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาเข้าใจครับก็ถือว่าใจกว้างนะครับครับครับคือโค้ชก็ต้องกล้าตัดสินใจกล้าเขากล้าตัดสินใจครับ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 ก็เลยทำให้กลับมาตอนนี้มีคนเลยมองก่อนจะมองข้ามไปถึงรอบรองชนะเลิศนะพี่เกษมว่าไม่แน่อาจจะกลับมาเจอกับมาเลเซียครั้งหนึ่งในเกมนัดชิงชนะเลิศก็เป็นได้ถ้าเจอกันอีกครั้งในจุดที่เราพบกันมาซึ่งก็ต้องถือว่าเรามีหลายจุดที่ทำให้กลับมาได้ในช่วงท้ายเนี่ยพบกันอีกครั้งนี้ยังมั่นใจไหมครับถ้าต้องไปพบกับมาเลเซียถ้าเทียบกันระหว่างคืออย่างนี้ตอนนี้เรากำลังดูว่าระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเขาต้องเจอกันเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าทิศเหนือถ้าเราไปทางเหนือเจอเวียดนามถ้าไปทางทิศใต้เจอมาเลเซียทั้งนั้นแล้วเมื่อเราเล่นกับมาเลเซียมาแล้วเนี่ยเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าได้เปรียบกว่าถ้าเผื่อทางเวียดนามในตอนนี้เขาใช้โค้ชญี่ปุ่นแล้วก็เอาระบบญี่ปุ่นเข้ามาผสมกับความขยันของเวียดนามเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าทีละ3คนเข้ามาลุมจนฟิลิปปินส์กระดูกกระดิกอะไรไม่ได้แล้วเขาใช้ฟอร์มนี้มาเล่นกับเราเนี่ยเราจะอึดอัดเพราะนั้นไปเจอกันตอนสุดท้ายดีกว่าเจอกับมาเลเซียเพราะนั้นเนี่ยทีมชาติไทยจะดีอย่างนึงว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเล่นนอกเล่นในบ้านก่อนแล้วก็ออกไปเล่นแบบสุดท้ายที่ข้างนอกเล่นในบ้านเนี่ยอึดอัดนะเล่นอึดอัดก็คือหนึ่งกองเชียร์แล้วเวลาก็ยิงหมดลงไปยิงประตูก็ยังยิงไม่ได้ทำให้ลนกันไปหมดกดดันตัวเองไปด้วยไปอยู่ที่นู่นดีกว่าไปสู้กับเขาว่ากดดันเราไม่กดดันนะฮะเราคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าครับ
น่าจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบครับในฐานะของคุณเกษมกลับมองจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดแตกต่างในการที่จะปลุกเร้านักกีฬาไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้แอบติดใจเล็กน้อยค่ะทีมชาติมาเลเซียเป็นชุดอมตะนิรันดร์กาลอย่างที่คุณเกษมได้บอกวิธีการพูดปลุกใจก่อนที่เด็กๆชุดใหม่ที่ยังไม่เคยเจอพวกเขาเหล่านี้เลยลงสนามให้เขาไม่รู้สึกกลัวทำยังไงคะคือบางครั้งเนี่ย เราก็ต้องพูดกันแบบวิธีการเนี่ยผมบอกยกตัวอย่างเนี่ยตอนแมตช์มาเลเซียเนี่ยก่อนที่จะเล่นกับเขาเนี่ยผมอธิบายสรรพคุณของผู้เล่นที่ในสนามเนี่ยหลังจากที่โก้เขาสอนเสร็จแล้วเขาเทรนเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผมไปพูดผมบอกพวกคุณเนี่ยในฐานะคนดูแล้วมาเล่าให้คุณฟังนะไม่ใช่สอนคุณเพราะว่าผมไม่ได้ไปแย่งอาชีพของซิโก้ผมจะบอกว่าเบอร์เนี้ยเบอร์17เบอร์19ของสิงคโปร์เนี่ยเอาไปไม่รู้ล่องหนนะคุณเห็นเขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณเขาก็หายไปเลยเขาเห็นอีกทีเขากำลังยิงประตูคุณเบอร์19แล้วเขาก็หายตัวไปเรายิงเขาก่อนแล้วเขาก็หายตัวไปแล้วเขามาโป่งประตูเข้ามาตีเสมอครับนี่ค่ะนะฮะแล้วเขาก็ชิงตำแหน่งธงของกรรมการนะเขาจะหลอกกรรมการหลอกตัวคุณเวลาถ้าเผื่อกรรมการไลน์แมนไม่ยกเขาออฟไซด์เขาก็ฟรีไปแล้วเขาก็จะไม่จับบอลนะเขาได้ปุ๊บเขายิงเลยเขาเป็นคนยิงบอลเร็วคืออย่างนี้มันก็เป็นลักษณะว่าเราให้เห็นพอแมตช์แรกเนี่ยเราพูดเนี่ยเหมือนพยากรณ์อากาศเนี่ยตรงเป๊ะเลยประตูด้วยพอต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องฟังเริ่มเชื่อ อย่างเงี้ยยังแมตช์พม่าเนี่ยผมก็บอกว่าอาจจะลูกทุ่งหน่อยนะผมก็บอกว่าเออเนี่ยช้างไทยเนี่ยนะเหยียบสิงโตสิงคโปร์แบนแต่แล้วนะแล้วก็เอางวงกระซวกเสือเหลืองมาเลเซียไส้ทะลักแล้ววันนี้ช้างไทยเนี่ยจะลงชนกับช้างพม่าซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านเอาชนะหาอุปราชของพม่านะแล้วก็วันนี้ลูกหลานท่านเนี่ยเมื่อปี2035เนี่ยนะตอนนี้ก็382ปีแล้ววันนี้ลูกหลานของพระนเรศวรเนี่ยจะลงไปสู้กับพม่าต้องเอาชนะให้ได้คือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเกล็ดมาอย่างเพราะนั้นเนี่ยเด็กๆ ก็จะหัวเราะตอนที่บอกว่าเอางาเสียบเสือเหลืองมาเลเซียเนี่ยเราเดียวพ่อเจหัวเราะนะฮะคือเราก็แบบครับว่ามันต้องเป็นเรื่องที่แบบครับว่าทำให้เขาเห็นว่าเรามีศักยภาพคือเราต้องขอโทษนะมาเลเซียหรือสิงคโปร์ถ้าได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีของเรามันเป็นกุศโลบายในการที่จะจูงใจถ้าเราไปบอกคุณต้องสู้นะเนี่ยไม่งั้นคนไทยทั้งหมดถ้าเราเอาคน60ล้านคนมาแบกเนี่ยยิงกดดันก็วิ่งไม่ไหวก็วิ่งไม่ไหวเพราะหนักใช่ไหมงั้นก็เราจะพูดในลักษณะนี้ว่าคุณทำได้นะคุณทำได้คุณมีความสามารถคุณต่างๆก็แล้วแต่วิธีในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับต้องนั่งคิดว่าจะเริ่มยังไงเพราะว่าพอถึงสนามเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของซิโก้เพราะว่าแย่งกันพูดแล้วเด็กหูแตกไม่รู้จะฟังใครไม่รู้จะฟังใครต้องสลับบทบาทสลับบทบาทให้ซิโก้เขาสอนแท็กติกอะไรต่างไปแต่ส่วนของผมเนี่ยผมก็จะแนะนำตรงนี้แล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ขอพรเราก็จะบอกว่าโอเคเพราะในทีมเนี่ยมีทั้งพุทธมีทั้งคริสชับปุยคริสใช่ป่ะแล้วก็มีสมปองอิสลามมีอดุลอิสลามถ้าเราไปนิมนต์พระมาอย่างเดียว3 2คนเพื่อนที่เหลือก็วันเราก็บอกเอางี้แล้วกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยที่พวกคุณเคารพนับถือคุณจะนับถือศาสดาองค์ไหนก็ได้นะแล้วก็ให้ท่านประสาทพรให้พวกคุณแล้วผมก็ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนะฮะแล้วก็แมตช์ที่เจอพม่าก็ขอพรจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็บอกเขาบอกว่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บิดามารดาของเขาที่ให้เขามีวันนี้ความกตัญญูแล้วก็ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเนี่ยมาดลบันดาลให้พวกเขาเนี่ยเอาชนะในวันนี้ครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยก็แบบว่าโอเคเอาแบบที่เขาเข้าใจง่ายๆไม่สับสนนะตอนนั้นทุกคนก็อยู่ในห้องนี้ได้เพราะงั้นถ้าเราเอาของเรามาสมปองกับอดุลก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมไม่รู้จะรวมจิตรวมใจยังไงใช่ไหมแล้วก็ซับปุยก็จะแบบเอ๊ะซับปุยก็คลิดอ่ะนั้นเอางี้แล้วกันนับถืออะไรก็แล้วแต่เชิญท่านมาทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็ไปสำเร็จด้วยกันครับนี่ก็คือแนววิธีการที่จะแบบต้องทำอย่างเงี้ยในการที่จะแบบ
กระตุ้นนี่ขนาดหนูฟังหนูยังฮึกเหิมนะเดี๋ยววันที่10นี่จะเตรียมไปเชียร์นี่เป็นเรื่องหลังการถ่ายทำนะจริงๆส่วนนึงโอเคอาจจะเป็นแท็กติกของโค้ชแต่ว่าส่วนนึงก็มาจากสุนทรพจน์ของเพราะมันเป็นวันที่จะไปเนี่ยมันสำคัญก็ออกเดินทางแล้วเพราะจะก่อนออกเดินทางเนี่ยบรรยากาศมันต้องดีมันต้องมีก็เรียกว่าสัญญาณแห่งชัยชนะถ้าทีมมันซึมอะไรต่างเงี้ยหงอยไม่ได้แล้วเวลาขึ้นรถเนี่ยสอบแววเลยทันทีเราก็ต้องร้องเพลงร้องขึ้นเลยขอเดชะครับแล้วทุกคนต้องร้องแล้วเสียงดังๆเพื่อจะตบมือนะฮะถ้าดูดีมหาราชาเนี่ยร้องอยู่ตั้งแล้วก็ถึงสนามพอลงไปปุ๊บเราก็จะต่างอย่างที่ให้สู้แล้วก็กระตุ้นนะฮะครับงั้นทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าผมทำอย่างนี้ผมนำออกไปอย่างนี้ปุ๊บผมพาคุณไปเนี่ยคุณต้องชนะไม่พ่ายกลับมาแน่นอนครับผมก็นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานของทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วแต่เดี๋ยวจะกลับมาคุยกับคุณเกษมต่อนะครับกับเส้นทางข้างหน้าว่าเราจะไปสู่การกลับมาเป็นแชมป์ในรายการนี้ได้หรือไม่แต่ช่วงนี้พักสักครู่ครับครับ